สดีค่ะทุกคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะน้ำพัชจะมาทำคลิปที่ทุกคนแบบว่ารอคอยกันนะคะหรือว่าอยากดูกันนั่นเองนะคะก็มีหลายคนถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกในคลิปนี้ให้หมดเลยนะคะก็นี่เลยวันนี้เราจะมารีวิวกล้อง Canon EOS M10 นะคะหรือว่า Canon EOS M10 นั่นเองนะคะนี่นะคะเป็นกล้องตัวเล็กๆที่ทุกคนควรมีก็กล้องตัวนี้นะคะราคาเนี่ยค่ะอยู่ที่ที่เราซื้อนะก็คือ1,990บาทแต่ถ้าใครซื้อแบบตอนที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยราคามันอาจจะแบบว่า16,000ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเราซื้อตอนมันแบบว่าก็นานแล้วเราก็ไปซื้อนะคะเราซื้อจากที่ร้านที่ชื่อว่า Big Camera นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวตัวกล้องกันเลยนะคะนี่เปิดฝากล้องฝากล้องเขาก็จะแบบเป็นแบบไม่มีสายให้อะไรเลยเวลาหายก็หายนะจ๊ะเลนนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้15-45 มม.นะคะโอเคนะคะนี่ก็จะเป็นตัวปรับเลนนะคะนี่ก็จะปรับแบบว่าไปนี่อันนี้ถ้าแบบว่าไปที่45มันก็จะซูมออกมาอย่างนี้ถ้าแบบว่า15เวลาเราอัดเราจะอยู่ที่15นี่นะคะอันนี้คือปิดนะคะปุ่มสีขาวนี่คือปิดอันนี้คือ15นะคะ15คือเปิดเดี๋ยวเรามากดเปิดกันเลยนี่นะคะตรงส่วนของไอ้ตัวเปิดเนี่ยมันจะมีเป็นแบบว่าอะไรอะมีเป็นแบบว่า A บวกบาบาแล้วก็วิดีโอแล้วก็กล้องเราจะเลือกเป็นตัวไปอยู่ที่ตรงตัวกล้องนะคะโอเคเริ่มเปิดกันเลยพอเปิดไฟเขียวมันก็จะขึ้นนะคะวิธีปรับนะคะอันนี้น้ำพันแบบว่าปิดไอ้นี่ไว้อยู่นะไม่ให้เห็นนะถ้าเราเปิดก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นแบบนี้ฉันก็ขอปิดก่อนนะคะโอเคนะคะนี่ก็จะเป็นแบบปรับนะคะปรับนะคะน้ำพันอ่ะจะปรับอยู่ที่แบบสำหรับคนใช้กล้องนี้นะคะอาจจะปรับเหมือนน้ำพันก็ได้นี่นะคะน้ำพันปรับอยู่ที่เท่านี้เลยแล้วภาพแบบมันจะได้ออกมาเหมือนวิดีโอต่างๆที่น้ำพันอัดต่อๆมาคลิปที่แล้วอ่ะวิดีโอมันจะเป็นสีแบบนั้นเลยนี่นะคะซึ่งมันก็สวยดีอ่ะสำหรับเราก็ชอบนะคะส่วนเราลืมรีวิวตรงนี้นะคะปุ่มเห็นไหมทุกคนเห็นปุ่มตัวนี้ไหมปุ่มตรงนี้นะคะถ้ากดแล้วนะคะเลนนะคะมันจะเด้งออกมานะคะซึ่งเป็นการถอดเลนสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนเลนนะคะแต่เราไม่เปลี่ยนเพราะเราใส่ไม่เป็น นี่เราก็ต้องกดไปตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบโหมดต่างๆนะคะแล้วกล้องตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นระบบทัชสกรีนคือเราสามารถเลื่อนเหมือนโทรศัพท์ได้เลยไม่ต้องไปแบบกล้องรุ่นเก่าๆนะที่มันแบบต้องแบบกดปุ่มบาบาๆอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะมันจะมีโหมดแบบว่าโหมดอาหารโหมดอะไรแบบนี้โหมดอาหารโหมดระยะใกล้โหมดวิวโหมดอะไรถ้าเราอยากถ่ายอาหารเราก็ไปที่โหมดอาหารแต่ของเราจะเป็นช่วยภาพสร้างสรรค์นะคะมันจะได้ปรับเป็นสีกล้องได้นี่มันจะปรับสีกล้องได้เลยเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นปุ่มเปิดปุ่มเปิดแบบว่าให้ดูรูปที่เราถ่ายอะไรอย่างนี้เราถ่ายอะไรไปบ้างนะคะนี่นะคะเราก็ถ่ายไปเยอะแยะมากมายนะถ่ายไว้เยอะมากนะคะขอไม่เปิดให้ดูก็ได้บางทีมันก็เป็นรูปที่เราแบบว่าแบบถ่ายเล่นๆน่าเกลียดน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนเรามาดูการเปิดแฟลชมากเลยชอบวิธีการเปิดแฟลชเด้งแฟลชของเขามากนะคะนี่นะคะเป็นตัวเปิดแฟลชนะคะ1 2 3เอาทำไมไม่เปิดให้ฉันล่ะ1 2 3ทุกคนคือแบบดีกับพระราม9ว้าวโอเคเลยนะจ๊ะนี่ต่อไปนะคะมาดูปุ่มข้างๆกันเลยนะคะปุ่มตรงนี้นะคะเป็นปุ่มที่เอาวิดีโอในกล้องส่งไปให้โทรศัพท์ก็คือเวลาเราแบบว่าถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วอยากแบบว่าตัดต่อในโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็ไปดูแล้วก็กดตรงปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้เลยกดแล้วมันจะแล้วกล้องตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นแบบว่ามี Wi-Fi ในตัวของมันด้วยนะคะกล้องตัวนี้คือมันจะมี Wi-Fi อยู่ในเครื่องเลยนะคะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยอันนี้เป็นตัวเปิดแบตนะคะนี่กดตรงนี้อันนี้จะเป็นแบตของเขานะคะนี่นะคะแบตกล้องมันก็ใช้ง่ายมากๆอ่ะทุกคนมันเป็นกล้องสำหรับเด็กหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ไม่แน่ใจคือแบบมันเป็นกล้องที่ใช้ง่ายที่สุดเลยนะคะคือแบบคือดูดิทุกคนมันไม่มีอะไรต้องซับซ้อนเลยอ่ะคือแบบตอนแรกๆใช้อ่ะมันก็แบบว่ากลัวมันจะพังกลัวใช้ไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอใช้ไปนานแล้วคือมันใช้ง่ายแบบ
ใช้ง่ายเวอร์อ่ะใช้ง่ายที่สุดเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะไพต้องขอลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะคือทุกคนคือคลิปนี้อาจจะแบบว่าไม่ดีเท่าไหร่นะแบบแสงภาพไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้เป็นกล้องโทรศัพท์ iPhone 7อัดนะคะก็โอเคสำหรับวันนี้ไปละ